ิดฉากรักแบบถาวรแล้วล่ะค่ะอดีตสามีภรรยาคู่เดือดเสกโลโซและการวิภากรที่เมื่อวานนี้เดินทางไปจดทะเบียนหย่ากันที่สำนักงานเขตบางเขนโดยใช้เวลาตกลงเรื่องสินสมรสนานเกือบ2ชั่วโมงซึ่งร็อกใจสักมาก็ได้นำเช็ค17ล้านบาทมาแลกความโสดรอบ2โดยแบ่งเป็นค่าบ้านหลังใหม่12ล้านบาทที่ต้องซื้อให้กับการกับลูกทั้ง3คนยกให้เป็นชื่อของลูกค่าเลี้ยงดูอดีตภรรยา3ล้านบาทและค่าดูแลลูกๆย้อนหลังระหว่างที่ออกจากบ้านเป็นเวลา9เดือนจำนวน2ล้านบาทหลังจรดปากกาเซ็นใบหย่าทั้งคู่ก็เปิดใจต่อสื่อมวลชนร่วมกันซึ่งการสะเทือนใจถึงกับหลั่งน้ำตากลางวงสัมภาษณ์จนเสกต้องโอบปลอบอดีตภรรยาไว้ตลอดเวลาและเปิดใจด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสว่าเสียใจเป็นธรรมดาที่ต้องปิดฉากชีวิตคู่รอบ2กับภรรยาคนเดิมแต่คนที่เสียใจมากที่สุดคงเป็นลูกๆเพราะพ่อคนนี้ยังยืนยันจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูทุกอย่างตามที่ได้ตกลงไว้ค่ะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลี้ยงดูเนี่ยผมเป็นคนรับผิดชอบหมดรวมทั้งตัวเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่เห็นได้เลี้ยงดูอะไรเลยเก้าเดือนมาเนี่ยไม่ได้จ่ายอะไรเลยก็นี่ไงเพิ่งจ่ายไปนี่ไง2ล้านกว่าบาทแค่2ล้านจ่ายกันจ่ายไปเกือบ10ล้านอ้าวก็เดี๋ยวมาว่ากันทีหลังได้ไม่ได้เยอะเลยบ้านนันทวันมีมูลค่ามากกว่า17ล้านอ่ะหลายเท่าแต่ว่าการต้องยกให้เป็นเสกเป็นคนที่อยู่อาศัยเขาก็ต้องซื้อบ้านชดเชยให้หลังนึงถือว่าเสียเปรียบเยอะอ่ะส่วนการวิภากรเมื่อทำใจได้แล้วก็เผยกับนายตะเถนว่าแม้ความรัก20ปีกับสามีขาร็อกจะปิดฉากอย่างเป็นทางการพร้อมถอนฟ้องคดีความที่ฟ้องกันไปมารวม7คดีแล้วแต่ก็ยังไม่สบายใจ 100% เพราะยังตกลงกันไม่ได้เรื่องที่ดิน5ไร่ย่านเกษตรนวมินทร์มูลค่าราว60ล้านบาทค่ะมันก็ทั้งเป็นความเสียใจทั้งความโกรธทั้งความแบบหลายอย่างปนกันน่ะแบบปนกันอะไรเงี้ยที่ดินแปลงเนี้ยมันอยู่ในท้ายสัญญาหย่าครั้งที่แล้วว่าต้องแบ่งกันหรือว่าต้องแบบเพิ่มชื่อลงไปเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำให้เสร็จลุล่วงแล้วก็มาหย่าครั้งเนี้ยก็เลยมีปัญหาทางเนี้ยก็เลยต้องแยกฟ้องกันต่อตอนที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือกะว่าจะซื้อไว้ให้เด็ก3คนแบ่งกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่คิดว่าจะต้องเอามาขายหรือว่าอะไรแต่ว่าให้โอนเป็นชื่อเด็กๆอย่างเงี้ยเขาเห็นด้วยเขาไม่ยอมเขาก็เลยบอกว่าให้แยกฟ้องไปการเผยอีกว่าหลังจากนี้จะหันไปทำธุรกิจค่ายเพลงที่ตนคลุกคลีมานานร่วม20ปีช่วงที่เป็นภรรยาเสกโลโซโดยยืนยันว่าไม่ทับซ้อนกับธุรกิจค่ายเพลงที่อดีตสามีทำอยู่อย่างแน่นอนค่ะส่วนลูก3คนการจะเป็นคนดูแลทั้งหมดซึ่งเสกยังส่งเสียเงินให้ลูกทั้ง3คนคนละ 50,000 บาททุกเดือนและเงินฝากประจำปีละ 100,000 บาทรวมถึงค่าตัวจากการทัวร์คอนเสิร์ตทุกครั้งก็ต้องแบ่งให้ลูกเป็นเงิน 7,000 บาทโดยเสกสามารถเจอลูกได้ตามต้องการแต่สามารถพาลูกกลับมาพักที่บ้านได้เพียงเดือนละ8วันเท่านั้นค่ะล่าสุดเสกโลโซได้นำมิวสิกวิดีโอเพลงเธอเคยเป็นที่หนึ่งที่แต่งให้กับอดีตภรรยาการวิภากรมาเผยแพร่ทางโซเชียลส่วนตัวโดยเนื้อหาถ่ายทอดชีวิตรักในอดีตของตัวเองโดยมีบางช่วงยืนดูภาพครอบครัวและยังมีการจำลองเหตุการณ์ปัญหาชีวิตรักซึ่งก็มีคนเข้าไปชมมิวสิกวิดีโอนี้กันนับล้านครั้งแล้วล่ะค่ะ